You are listening to the Active Podcast. ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast ประจำวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมวันนี้อยู่กับภูเขาพีระดลครับผ่านมาแล้ว1สัปดาห์พอดีนะครับสำหรับการครบรอบ50ปีครึ่งศตวรรษของ14ตุลาคม2516ครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คนหนุ่มสาวได้ร่วมกับประชาชนจำนวนแสนคนเรียกร้องให้รัฐบาลคณาธิปไตยถนอมประภาสและณรงค์ปลดปล่อยนิสิตนักศึกษาอาจารย์และนักการเมือง13คนที่ถูกจับกุมฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญแต่กลับถูกรัฐบาลตั้งข้อหาว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมั่วสุมจนนำไปสู่การชุมนุมอย่างสันติในวันที่13ครับและเมื่อวันที่14และ15ก็เกิดการปราบปรามด้วยความรุนแรงจากรัฐบาลส่งผลให้เกิดการลุกฮือทั่วประเทศจนทำให้ถนอมประภาสณรงค์ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคเหล่านี้ไหมครับท่านอาจจะเหนี่ยวรั้งอะไรไว้ได้บางสิ่งบางอย่างชั่วครั้งชั่วคราวแต่ท่านไม่อาจจะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้ตลอดไปนี่เป็นประโยคจากนวนิยายอมตะเรื่องปีศาจของเสนีสาวพงศ์แนวคิดนี้ได้ถูกส่งต่อผ่านการต่อสู้ทุกยุคสมัยจนมาถึงการเคลื่อนไหวโดยกลุ่มราษฎรเมื่อช่วงปี2563ที่ผ่านมาซึ่งหลายคนเชื่อว่าเวลาจะอยู่ข้างเราเสมอไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับประโยคเหล่านี้หรือไม่ครับในทางกลับกันครับประโยคนี้มันก็สะท้อนว่าคนรุ่นใหม่ก็ยังคงเผชิญหน้ากับความท้าทายเดิมๆเหมือนวนเวียนอยู่กับการต่อสู้ที่ไม่จบสิ้นมาทุกยุคสมัยในทางปรัชญาแล้วนะครับเวลาก็เป็นเหมือนคุณสมบัติที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งในหนึ่งมันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ครับแต่อีกทางหนึ่งมันก็เอื้อให้กับผู้มีอำนาจสามารถหยิบฉวยผลประโยชน์จากมันได้หรือจริงๆแล้ววันเวลาไม่ได้อยู่เข้าข้างใครเลยวันนี้ครับเรามาชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักหน้าตาของการเวลาและตั้งคำถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยังคงเป็นพยานในทุกการต่อสู้ถึงสังคมใหม่ตั้งแต่วันที่14ตุลาคม25166ตุลาคม2519และจนถึง16ตุลาคม2563ไปกับศาสตราจารย์โสรัตน์หงละดารมอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ของคำว่าเวลาในมุมมองของทางปรัชญาก็ได้นะครับเราอาจจะลองเทียบเคียงกับความหมายของคำว่าเวลาที่คนรุ่นใหม่เขาชอบอ้างกันคำว่าเวลาเนี่ยอยู่ข้างพวกเราเวลานี้ในความหมายของเขาคืออะไรกันแน่และเทียบกับปรัชญาแล้วต่างกันยังไงคือนักปรัชญาสนใจเรื่องเวลามายาวนานมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาในปรัชญาที่เรียกว่าเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรัชญาคือถ้ามองไปในปรัชญากรีกเนี่ยเขาก็มีทัศนะในทำนองอย่างเพลโตเนี่ยเขาก็มีทัศนะไปในทำนองว่าสิ่งที่เป็นจริงแท้เนี่ยจะอยู่เหมือนกับเรียกว่านอกเหนือการเวลาก็คือมันไม่เปลี่ยนแปลงมันอยู่ของมันอย่างนั้นแล้วเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันอยู่ในช่วงเวลาไหนเพราะว่ามันคงที่ตลอดแล้วก็ทัศนะของนักปรัชญาที่เป็นชาวคริสต์เขาก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่นอกเหนือการเวลาก็เป็นแบบเดียวกันแล้วก็มีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่อยู่นอกเหนือการเวลาอย่างพระเจ้าหรือสิ่งจริงแท้แบบของเพลโตกับสิ่งที่อยู่ในเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาดังนั้นจะมีคำเกี่ยวกับเรื่องเวลาอย่างเช่นคำว่านิรันดร์ eternity แปลว่าอยู่นอกเหนือการเวลากับอะไรที่ยาวนานมากๆแต่ว่ายังอยู่ในเวลาอยู่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่นักปรัชญาสนใจแล้วก็พอมาสมัยของไลบนิสกับนิวตันคือเป็นยุคสมัยใหม่เนี่ยอันนี้จะเป็นช่วงที่ปรัชญามันจะเหลื่อมซ้อนกับฟิสิกกับดาราศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่คือนิวตันบอกว่าเวลาเป็นเหมือนกรอบใหญ่เป็นเหมือนกับโครงใหญ่เหมือนถังน้ำอ่ะพูดง่ายๆทุกอย่างอยู่ในถังน้ำอันนี้แล้วก็สิ่งต่างๆอยู่ในถังอันนี้เวลาก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเป็นกรอบสำหรับอ้างอิงแต่ว่านักปรัชญาหลายคนอย่างเช่นไลบนิทซ์เนี่ยซึ่งร่วมสมัยกับนิวตันก็บอกว่าเวลาเนี่ยโดยตัวของมันเองเนี่ยมันไม่มีจริงมันไม่ใช่กรอบอะไรที่ดำรงอยู่เองแบบที่นิวตันบอกแต่ว่าเวลามันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่งที่อันนึงเกิดก่อนอันนึงเกิดหลังถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นที่เกิดก่อนเกิดหลังก็ไม่มีเวลาเวลาเป็นสิ่งเหมือนกับสัมผัสในแง่นี้ทีนี้ต่อมานักฟิสิกส์ก็อย่างไอน์สไตน์ก็มีคอนเซปต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเวลาซึ่งคือเวลามันเปลี่ยนแปลงไปได้ขึ้นอยู่กับความเร็ว
ของสิ่งที่เคลื่อนที่อะไรเงี้ยก็อันนั้นคือคอนเซปต์เรื่องเวลาในปรัชญากับในวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเหลื่อมซ้อนกันแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนกับเนื้อเดียวกันอะไรเงี้ยทีนี้มันจะมีคอนเซปต์ของเวลาอีกแบบนึงคือเวลาในมิติของความรู้สึกภายในตัวเราซึ่งนักปรัชญาก็สนใจคือเราอาจจะเคยได้ยินคนเขาพูดกันบอกว่าเวลามีความสุขเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วอันนี้คือเวลาในอีกมิตินึงที่เป็นเหมือนกับในความรู้สึกของเราทั้งที่ดูนาฬิกาแล้วมันก็10นาทีหรือ2ชั่วโมงเท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่เวลาเหมือนกับทำฟันอะไรเงี้ยหมอกำลังกรอฟันโอ้โหมันเวลามันช้าจังอะไรแบบเนี้ยทีนี้เรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับเรื่องที่คุณถามมาเมื่อกี้ยังไงมันก็น่าสนใจคือหลายคนที่คอมเมนต์สนใจติดตามสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยอยู่ก็พูดในทำนองว่าที่เขาเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าเวลาเป็นของคนรุ่นใหม่ใช่ป่ะทีนี้เวลาเป็นของอะไรกันแน่ที่เป็นของคนรุ่นใหม่คือความหมายมันน่าจะเป็นว่ายังไงเนี่ยสภาพการของสังคมการเมืองมันจะต้องเปลี่ยนไปในทางที่เป็นประโยชน์หรือเป็นไปในทางที่คนรุ่นใหม่เห็นด้วยแน่ๆไม่ช้าก็เร็วแต่ว่าคิดว่าคงไม่ช้าเกินไปอะไรเงี้ยทีนี้อันนี้คือความหมายของการพูดว่าเวลาเป็นอะไรที่อยู่ข้างคนรุ่นใหม่ใช่ป่ะมองในมิติที่เป็นธรรมชาติมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าคนรุ่นใหม่มีเวลาเหลืออีกเยอะคนรุ่นเก่า50ขึ้นก็มีเวลาเหลืออีกไม่เยอะยังไงโลกหรือประเทศไทยทั้งประเทศก็ต้องเป็นของคนรุ่นใหม่อยู่ดีใช่ป่ะทีนี้ที่มันขัดแย้งกันก็อาจจะมองได้ในภาพรวมๆว่าคนกลุ่มนึงไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มันเร็วเกินไปคือเขาตามไม่ทันแล้วเขากลัวว่าสิ่งที่เขาเคยยึดถือมาว่าเป็นสิ่งสูงส่งสิ่งดีมีคุณค่าอะไรเงี้ยมันจะพังไปแล้วจากความกลัวเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วเขาก็ทำทุกวิถีทางคือความกลัวนี่มันมีจริงๆนะผมเคยคุยกับเขานะผมก็เริ่มไม่รู้จะมองตัวเองเป็นคนรุ่นไหนเพราะว่าผมคุยกับทุกรุ่นก็เข้าใจความคิดของพวกเขาซึ่งหลายคนก็อายุพอๆกับผมหลายคนอายุน้อยกว่าผมด้วยซ้ำแต่เขาคิดในอีกแบบนึงเชิงอนุรักษ์อะไรเงี้ยกลัวความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็มีคนที่มองว่ายังไงการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นทางปรัชญาเพราะว่าความคิดของนักปรัชญาทางปรัชญาของบางกลุ่มเนี่ยเขาเชื่อว่าสังคมเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางแบบเนี้ยมีแนวทางในการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพียงแนวทางเดียวยังไงเวลาก็เดินหน้าต่อไปไปในทางนี้เท่านั้นไม่ว่าจะยังไงต้องเป็นทางนี้เท่านั้นคือนักปรัชญาคนดังๆอย่างคาร์ล มาร์กซ์เนี่ยเชื่อแบบนี้โดยตรงเขาเชื่อว่ายังไงสังคมก็จะต้องพัฒนาตัวมันเองไปในแบบที่เขาบอกแบบอย่างนี้ซึ่งเป็นจริงไหมก็ต้องรอดูแต่ว่าในทางทฤษฎีเนี่ยก็มีหลายคนไม่เห็นด้วยแล้วก็เขาก็มองว่าเราไม่สามารถจะกำหนดอนาคตได้อนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับเจตจำนงคือความตั้งใจในการทำงานของแต่ละคนซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้คนตัดสินใจทำอะไรยังไงเวลาผมสอนปรัชญาเนี่ยผมจะพยายามเสนอทัศนะสองข้างคือผมก็มีความคิดของผมเองแต่ว่าก็ให้นักเรียนเนี่ยได้คิดของตัวเองสองข้างในที่นี้หมายความว่าข้างแบบเฮเกลแบบมาร์กซ์เขาจะเชื่ออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีเส้นทางเดินเพียงเส้นเดียวยังไงก็ต้องเป็นแบบนี้ยังไงประเทศไทยก็ต้องเป็นแบบนี้ในอนาคตทีนี้หลายคนเขาก็ไม่เชื่อแบบนี้เขาเชื่อว่าประวัติศาสตร์ไม่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้มันขึ้นอยู่กับว่าการตัดสินใจของคนมีอำนาจในเวลานี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
อาจจะมีความคิดในทำนองว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามความหวังของคนรุ่นใหม่อย่างที่เราพูดกันก็ได้คืออันนี้มองในแง่ค่อนข้างลบนะแต่ว่าก็เป็นไปได้ถ้าเผื่อคนที่เขามีอำนาจเนี่ยเขาสามารถจะกุมรักษาอำนาจแล้วก็สืบทอดอำนาจต่อไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเด็นที่ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ความยุติธรรมความแท้จริงความดีงามที่ถูกต้องชอบธรรมจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นักปรัชญาสนใจ คือการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยมันควรจะเป็นไปในทํานองที่เราให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นความดีงามถูกต้องต่างๆอะไรเนี่ยเกิดขึ้นแทนที่จะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการต่อสู้ทางอำนาจอย่างเดียวอะไรเงี้ยในแง่นึงเราอาจจะยอมรับได้ใช่ไหมครับว่าเวลาเนี่ยก็คงจะเดินหน้าต่อไปในหน้าที่ของมันก็คือการเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเองเรามนุษย์คนหนึ่งก็คงต้องมีเจตจำนงต้องมีความมุ่งมั่นบางอย่างที่จะกระทำในณช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่กลุ่มคนรุ่นใหม่จะต้องควรมองมากขึ้นด้วยไหมครับอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเราไม่อาจให้เวลามันเดินหน้าไปได้อย่างเดียวการเชื่อว่ายังไงประวัติศาสตร์จะต้องเป็นไปแบบนี้เนี่ยทางหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยสร้างกำลังใจให้คนที่กำลังต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเขาเชื่อว่ายังไงการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยพวกเขาพวกที่กำลังต่อสู้เนี่ยจะต้องได้ผลตามที่ตั้งใจแน่นอนเพราะว่าประวัติศาสตร์มันกำหนดไว้แบบนี้แต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยทำให้ไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้เพราะว่าเชื่อว่ายังไงมันก็ต้องเป็นแบบนี้ถึงข้าพเจ้าไม่ลงมือทำอะไรประวัติศาสตร์มันก็เป็นไปแบบที่ข้าพเจ้าต้องการกลุ่มของข้าพเจ้าต้องการแน่นอนมันก็ไม่เกิดหรอกถ้าเผื่ออย่างนั้นอะทีนี้เราอาจจะมองตัวเราว่าตัวเราคือพูดเหมือนก็ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเราอาจจะมองตัวเราว่าเราเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกเอเจนต์คือตัวกระทำผู้กระทำผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แล้วในมิตินั้นเนี่ยเราไม่ใช่ผู้มองอย่างเดียวเราเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางของประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างที่มาร์กหรือเฮเกลบอกว่ามันจะต้องเป็นไปแบบนี้แต่มันไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้จนกว่าจะมีผู้กำหนดผู้กระทำลงมือกระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไอ้ความเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นผู้กระทำเนี่ยก็จะนำไปสู่ไอ้การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเหมือนที่เราเห็นในหลายๆตัวอย่างในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับว่ายุคสมัยบางยุคก็เกิดขึ้นได้เป็นเพราะอาจจะไม่ใช่แค่เพราะว่ายุคเวลามันผ่านไปแต่มันมีตัวกระทำบางคนมีคนต่อสู้บางคนที่ลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดยุคสมัยใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับหรือว่ามันมีตัวอย่างไหนไหมอาจารย์ที่มันเวลามันผ่านไปเรื่อยๆของมันแล้วมันก็ถูกสิ่งเก่าๆมันก็โรยราไปเองแล้วกระบวนการการเปลี่ยนแปลงมันก็คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติพอจะมีไหมเราอาจจะมองในมิติที่แคบกว่าเรื่องการเมืองระดับประเทศลงมาหน่อยคือในวงการวิชาการหรือวิทยาศาสตร์เนี่ยมีนักประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ชื่อดังชื่อโทมัสคูนเขาพูดถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของวิชาการซึ่งนัยยะของเขาเนี่ยอยู่ที่วิทยาศาสตร์แต่ว่าเราก็มองได้ว่ามันใช้ได้กับวิชาอื่นๆด้วยคือเขาบอกว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยวิทยาศาสตร์จะทำงานภายใต้กรอบแนวคิดใหญ่กรอบหนึ่งแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นที่ทำให้กรอบแนวคิดใหญ่เนี่ยหรือการคิดตามกรอบแนวคิดใหญ่เนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ได้มันไม่สามารถจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เป็นผลจากการล่วงไปของเวลาหรือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆไอ้กรอบใหญ่เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้กรอบใหญ่เนี่ยการคิดตามกรอบใหญ่เนี่ยไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้คนคิดกรอบใหม่ขึ้นมาแล้วตอนแรกๆเนี่ยคนที่คิดกรอบใหม่เนี่ยส่วนมากก็เป็นคนรุ่นใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เขาก็บอกว่าไอ้คิดตามวิธีเดิมมันแก้ปัญหาไม่ได้เขาก็คิดวิธีใหม่ขึ้นมาแต่ทีนี้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าๆที่กลุ่มอำนาจอยู่เนี่ยกลุ่มอำนาจในฐานะที่เป็นศาสตราจารย์เป็นคนที่บอกว่างานชิ้นไหนได้ตีพิมพ์เป็นคนที่บอกว่างานชิ้นไหนได้ทุนอะไรเงี้ยเขาก็
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการรักษาไอ้กรอบความคิดเดิมเพราะว่าเขาเป็นศาสตราจารย์ขึ้นมาได้ภายใต้กรอบความคิดเดิมอันนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้อนุญาตให้คนรุ่นใหม่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เสนอแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาบางทีก็ปฏิเสธทุนมั่งปฏิเสธไม่ให้ตีพิมพ์ผลงานมั่งแต่ทีนี้ถ้าเผื่อการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติมันมากขนาดที่ว่าไอ้กรอบเดิมเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายได้จริงๆจำนวนของนักวิทยาศาสตร์ที่เดินตามกรอบใหม่จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอเวลามันล่วงไปศาสตราจารย์เก่าๆเกษียณไปมั่งตายไปมั่งรุ่นใหม่เนี่ยก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีอำนาจขึ้นมาคือมันเป็นการทดแทนของรุ่นกรอบเดิมก็จะถูกลืมไปกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วก็กรอบใหม่ก็มาใช้แล้วไอ้กระบวนการแบบนี้คุณบอกว่าเกิดขึ้นเป็นประจำเสมอในกระบวนการวิทยาศาสตร์วิชาการต่างๆแล้วเราอาจจะเปรียบเทียบกับเรื่องการเมืองที่เราคุยกันอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เห็นความโรยราของระบอบเก่าๆที่มันอาจจะสูญเสียกำลังไปบ้างอย่างที่เราเห็นล่าสุดว่าเขาทุ่มแทบจะสุดตัวเลยกับการที่จะพยายามรักษาความน่าเดิมเอาไว้ในขณะเดียวกันเราก็เห็นความเฟื่องฟูของคนรุ่นใหม่ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ก็ต่อสู้และก็สูญเสียกำลังไปมากด้วยเหมือนกันตรงนี้ฮะอาจารย์มันเรารู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นจุดปะทะกันระหว่างของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วทางออกของเรื่องนี้คือการที่คนสองรุ่นจะต้องมีจุดร่วมในเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าฮะถึงจะสามารถก้าวข้ามยุคสมัยและไปอีกยุคนึงได้มันก็จะควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเผื่อเราจะป้องกันไม่ให้เกิดไอ้ความรุนแรงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นๆที่เขามีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างรุนแรงอย่างรัสเซียจีนอะไรพวกนี้ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างขมขื่นนะเพราะว่าคนตายกันเยอะแล้วก็คือมันเรียกว่านองเลือดโดยความหมายตามตัวอักษรของมันอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากคือเท่าที่ผมสังเกตความรู้สึกทั่วไปของคนไทยต่างๆไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงก็อาจจะมองตัวอย่างที่ประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีการปฏิวัติคือเขาเคยมีนะศตวรรษที่17เขามีสงครามกลางเมืองอังกฤษรัฐสภาสู้กับกษัตริย์แล้วก็ตายกันเยอะแต่เปรียบเทียบกับความรุนแรงอย่างในรัสเซียอย่างในจีนเนี่ยมันความรุนแรงในอังกฤษมันน้อยกว่าเยอะเราก็พยายามจะมองอย่างอังกฤษเขาก็พยายามประนีประนอมสถาบันอะไรต่างๆเขาที่มีมาแต่โบราณเขาก็พยายามรักษาไว้แต่รักษาไว้ในรูปแบบที่ไปกันได้เข้ากันได้กับการเปลี่ยนแปลงในยุคของ AI ยุคของ ChatGPT อะไรแบบเนี้ยก็ยังไปด้วยกันได้ก็อาจจะมองแบบนั้นเป็นตัวอย่างแล้วก็การประนีประนอมเนี่ยคือเราก็ต้องหาอะไรที่เป็นเรื่องเฉพาะของเราเองอ่ะโดยมองอังกฤษเป็นกรอบกว้างๆอาจจะไม่ใช่อังกฤษอาจจะมองตัวอย่างอื่นๆที่เป็นในทำนองเดียวกันก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะรักษาสิ่งต่างๆอย่างศาสนาพุทธอย่างสถาบันอื่นๆของสังคมอะไรเงี้ยทำยังไงถึงจะเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้แล้วผมพูดเรื่องศาสนาพุทธว่าผมสนใจเรื่องนี้คือสถาบันสงฆ์คำสอนคนไทยเป็นชาวพุทธ90%แล้วทำยังไงถึงจะให้พุทธศาสนาเนี่ยไม่กลายเป็นของแบบนอกเหนือจากวิถีชีวิตเป็นคนละโลกกับคนสมัยใหม่ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่คิดอยู่หมายถึงว่าอาจารย์ตอนนี้กำลังมองว่าศาสนาเหมือนถูกตั้งอยู่คนละความคิดคนละโลกกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันประมาณนี้ป่ะฮะโดยรูปแบบเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งมันทำให้ช่องว่างเนี่ยระหว่างสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปกับกรอบเดิมของศาสนาซึ่งคอนเซอร์เวทีฟมากๆเป็นสถาบันที่คอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์มากที่สุดในสังคมไทยแหละคือเขาถูกเนื้อหาของวินัยของสงฆ์เนี่ยบังคับไว้ว่าต้องเป็นงี้แต่ว่ามันมีช่องทางประเทศอื่นเขาก็พยายามตอบโจทย์อันนี้แล้วก็ประเทศไทยก็ต้องหาโจทย์พยายามหาวิธีตอบโจทย์ของตัวเองตรงนี้ด้วย
เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอะครับตอนนี้เราที่ผ่านมาเราเหมือนจะพูดเชิดไปทางมิติทางการเมืองใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วในสังคมนึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านอย่างที่อาจารย์ก็ยกตัวอย่างด้านวิชาการถ้าหากเรามองทุกอย่างเป็นสถาบันที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันได้ไหมครับถ้าหากมีจุดนึงที่ก้าวหน้าไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะส่งผลให้ทำให้อีกมิตินึงก้าวหน้าตามไปด้วยไหมครับหรือว่าฝืนท้าทายกับกระแสของการเวลายากขึ้นไหมครับอาจารย์ยังพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็อาจจะเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆเรื่องอื่นในสังคมคือตัวคำสอนของพระพุทธเจ้าของพุทธศาสนาเองเนี่ยเป็นสากลคนเราก็มีความทุกข์กันทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนอะไรเงี้ยทีนี้วิธีการที่จะกำจัดทุกข์มันไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นพิธีกรรมอะไรหรือว่าเป็นรูปแบบอะไรแบบที่มีมาแต่โบราณอะไรเงี้ยเราสามารถจะปรับเปลี่ยนวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาความทุกข์เนี่ยที่เป็นมิติที่เป็นอะไรที่เป็นเรื่องของโลกสมัยใหม่โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับกรอบที่มีมาแต่โบราณอะไรเงี้ยก็คือว่าพูดสรุปก็คือว่าเรารักษาหัวใจของคำสอนอยู่โดยที่ปรับเปลี่ยนไปตามโลกที่เปลี่ยนไปแล้วอันนี้ก็อาจจะเอาไปใช้ได้กับเรื่องอื่นๆในการเมืองในสังคมของเราได้ด้วยอะไรเงี้ยคือรักษาหัวใจต้องหาหัวใจให้เจอก่อนว่าอยู่ที่ไหนอย่างการเมืองก็คือรักษาหัวใจของการเมืองว่าทำไมถึงต้องมีการเมืองทำไมถึงต้องมีการพูดกันเรื่องการปกครองการใช้อำนาจก็คือรักษาความยุติธรรมอันนี้มีมาตั้งแต่โบราณแล้วตั้งแต่เพลโตความยุติธรรมก็คือทุกคนพอใจยินดีที่จะยอมรับอำนาจทางการเมืองโดยเต็มใจของตัวเองไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกบังคับไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในบ้านคนอื่นไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในประเทศที่ของคนอื่นอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของสิ่งที่บ้านของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วจะทำอย่างนั้นได้คือทำยังไงก็คือหัวใจของการเมืองเหมือนกันเรื่องพุทธศาสนาเมื่อกี้เนี่ยภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปก็ประเทศอื่นเขาก็พอทำได้แล้วก็อาจจะมองประเทศอื่นๆเป็นตัวอย่างก็ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนถ้าหากเราย้อนดูว่าหัวใจของแก่นทางการเมืองหรือว่าแก่นอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะบางทีแล้วเราอาจจะไม่ได้คิดต่างกันมากนักใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องการความยุติธรรมให้มันเกิดขึ้นในสังคมแต่แค่ว่าวิธีการ approach หรือวิธีการให้ไปถึงตรงจุดนั้นอาจจะมองกันคนละทางใช่ไหมครับอาจารย์ก็อาจจะเน้นกันคนละอย่างเช่นคนกลุ่มนึง อย่างเช่นผู้ใช้แรงงานก็อาจจะเน้นว่าความยุติธรรมของเขาอยู่ที่เรื่องค่าจ้างแรงงานอะไรเงี้ยกลุ่มของนายจ้างก็อาจจะเน้นว่าความยุติธรรมก็ที่ว่าเขาทำงานลงทุนลงแรงไปเขาก็ควรจะได้สิ่งที่เขาควรจะได้รับไม่ควรจะเหมือนกับถูกแย่งไปโดยไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยทีนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยวิชาปรัชญาการเมืองก็พูดเรื่องพวกนี้เป็นเหมือนกับหัวข้อแรกๆหัวข้อที่แพร่กระจายอยู่ในเรื่องต่างๆในนี้ก็คือก็ต้องมองกันว่าทุกคนเนี่ยเป็นสเต็กโฮลเดอร์อยู่ในสังคมเดียวกันนายจ้างก็ไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลูกจ้างลูกจ้างก็ไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากนายจ้างทีนี้จุดร่วมอยู่ที่ไหนแล้วไอ้การเอารัดเอาเปรียบเนี่ยมันมีขึ้นจริงไหมแล้วก็การที่นายจ้างจะเหมือนกับแบ่งกำไรของตัวเองให้ลูกจ้างมากขึ้นในรูปของค่าจ้างแรงงานที่มากขึ้นเนี่ยในท้ายที่สุดมันจะเป็นผลดีแก่นายจ้างเองไหมในด้วยเศรษฐกิจที่โตขึ้นลูกจ้างมีเงินมากขึ้นก็สามารถซื้อของได้มากขึ้นการไหลเวียนมีมากขึ้นอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นได้ในทางไหนบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นทางนึงเป็นตัวอย่างอันนึงที่เป็นรูปธรรมแหละในการสร้างความยุติธรรมในภาพรวมให้ทุกกลุ่มในสังคมรวมถึงคนด้อยโอกาสคือกลุ่มต่างๆในประเทศไทยมีเยอะนี่ว่าผู้ใช้แรงงานก็กลุ่มหนึ่งคนด้อยโอกาสด้อยสิทธิ์อย่างที่เขาร้องเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมอะไรเงี้ยนี่ว่าก็ต้องใช้วิธีการทำนองเนี้ยย้อนดูอดีตในสังคมไทยครับตั้งแต่14ตุลา516 6ตุลา19จนถึงล่าสุดเลยเรามักจะสับสนระหว่าง14กับ6
มี16ขึ้นมาแล้ว16ตุลา2563ที่ก็เกิดความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นใหม่กับขั้วอำนาจรัฐที่ต่อสู้กันเรื่องของสังคมใหม่สิ่งที่เราแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงกันมาเลยคือเราไม่ค่อยหาทางพูดคุยกันไหมอาจารย์คนที่เขาเคยไปพูดคุยแล้วเขาอาจจะมาบอกว่าเอ้ยคุยแล้วมันไม่เวิร์คคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยใช่ป่ะผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะเพราะงั้นผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้รายละเอียดว่า14ตุลา16ต่างจาก6ตุลา19ในภาพในรายละเอียดยังไงบ้างใครเป็นตัวละครที่มาต่อสู้กันแล้วมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ามองในภาพรวมก็คือว่ามันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่สังคมไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นมีอะไรกลืนเป็นเนื้อเดียวกับโลกสมัยใหม่มากขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้การกลืนเป็นเนื้อเดียวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดไอ้รอยแยกรอยตึงtension ระหว่างสิ่งใหม่กับสิ่งเก่าเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็เกิดออกมาเป็นเหตุการณ์ปี16ปี19แล้วก็ปี35แล้วก็ล่าสุดที่คุณว่ามาปี63ใช่ป่ะก็เป็นตัวอย่างไอ้รอยตึงระหว่างกลุ่มต่างๆที่มีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรอำนาจในสังคมทีนี้จะทำยังไงให้หายไปหรือว่าทำยังไงที่จะแก้ปัญหานี้ปัญหาเรื่องรอยตึงเนี่ยมันไม่สามารถแก้ให้หายไปสนิท 0% ได้เพราะว่าไอ้ความขัดแย้งความไม่เห็นตรงกันต่างๆผลประโยชน์ที่ขัดกันของกลุ่มต่างๆในสังคมเนี่ยมีตลอดปัญหาอยู่ที่ว่าทำยังไงที่จะภาษาอังกฤษเรียกคอนเทนจับมันไว้ให้อยู่ภายในอาณาบริเวณที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงที่เรารับไม่ได้ก็คือเหมือนกับหม้อต้มน้ำอะทำยังไงไม่ให้มันระเบิดอะไรเงี้ยทำยังไงให้มันให้ก็ยังน้ำก็ยังเดือดอยู่แต่ว่าทำยังไงให้มันเดือดยังไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงก็ทางหนึ่งที่อันนี้คือตอบตามตำราทางหนึ่งที่ตำราว่าไว้ก็คือกระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการเลือกตั้งซึ่งเป็นวิธีที่ผู้คนจะแสดง preferences ความต้องการความชอบไม่ชอบของตัวเองให้ผ่านออกมาในกระบวนการผ่านพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของตัวเองอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นกระบวนการอันนึงซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีหรือต้องมีแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความเข้าใจร่วมกันว่าไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันไม่สามารถจะกำจัดให้หมดไปได้คนที่พูดว่าความขัดแย้งต้องกำจัดให้หมดพวกนั้นนะคือคิดแบบเผด็จการคิดว่าทุกคนต้องเชื่อแบบของตัวเองหมดอะไรเงี้ยใครที่ขัดแย้งก็โดนกำจัดไปให้หายไปจากสังคมอะไรมันเป็นไปไม่ได้ไงที่เป็นไปได้ก็คือว่าขัดแย้งกันแต่ว่าทำยังไงที่จะประสานความขัดแย้งคือคอนเทนต์ให้มันอยู่ในที่มันอยู่ได้อะไม่กลายเป็นเหมือนกับอะไรที่รุนแรงออกมาอะไรเงี้ยก็คือต้องเจรจาต่อรองและการต่อรองถึงเป็นหัวใจอันนึงของประชาธิปไตยอะไรเงี้ยและของการปกครองตามหลักการที่ทุกคนยอมรับก็คือ rule of law ปกครองตามหลักของกฎหมายอะไรเงี้ยเราคนหนึ่งปุถุชนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ฉกฉวยวันเวลายังไงได้บ้างครับที่เพื่อจะให้เกิดผลประโยชน์ต่อตัวเองหรือว่าข้อเรียกร้องที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นทำยังไงให้วันเวลานั้นมันสามารถอยู่ข้างเราได้มากที่สุดนะอาจารย์ตอบสั้นๆก็คือรอแต่ว่าคือก็ไม่ใช่แค่รออย่างเดียวรออย่างเดียวมันแพสซีฟคือมันไม่รู้เมื่อไหร่จะมาใช่ป่ะแต่บางคนก็ใจร้อนไงบางคนได้ยินอยู่เรื่อยว่าเมื่อไหร่จะชนะสักทีอะไรเงี้ยโดยที่ก็ยังไม่เคลียร์ถามว่าแล้วรู้ได้ไงเมื่อไหร่ตัวเองจะชนะก็ยังไม่รู้ก็ชนะยังก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะชนะแบบไหนจะเรียกว่าตัวเองชนะแล้วอะไรเงี้ยคือถ้ามองแบบนึงเนี่ยโอ้ชนะมาเยอะคนรุ่นใหม่ชนะมาเยอะโดยเฉพาะยิ่งถ้ามองย้อนกลับไป10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเปรียบเทียบกับปัจจุบันประเทศไทยเปลี่ยนไปเยอะ
อันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นมองได้เลยว่าเป็นชัยชนะอย่างแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเออยังไม่พอยังมีเหมือนกับสิ่งหลงเหลือมาจากสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือการเปลี่ยนแปลงของสังคมมันไม่ใช่อะไรที่เปลี่ยนไปได้แบบวันนี้พรุ่งนี้แล้วเปลี่ยนไปทันทีอะไรเงี้ยมันใช้เวลามันบางทีก็หลายสิบปีบางทีก็หลายช่วงอายุคนอะไรเงี้ยรุ่นพ่อส่งรุ่นลูกส่งรุ่นหลานอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องปกติของหลายๆประเทศที่เขามีประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ต่างอะไรจากประเทศไทยเท่าไหร่สุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงทำหน้าที่ของมันยังดำเนินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าหลังจากการที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นในเส้นเวลาใดเวลาหนึ่งเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการมากขึ้นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์เรามองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเพื่อนำเอาเป้าหมายสูงสุดก็คือความยุติธรรมมาสู่ประเทศนี้ได้แต่ว่าเราอาจจะบอกไม่ได้ว่าณบัดนี้มีความยุติธรรมแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ทุกคนนอนไม่ต้องทำอะไรมันไม่เป็นแบบนั้นคือประชาธิปไตยหรือการแสวงหาความยุติธรรมเป็นกระบวนการที่ไม่จบสิ้นแล้วไม่จบสิ้นไม่ได้แปลว่าไม่ดีไม่จบสิ้นแปลว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ยก็คือเราต้องทำต่อไปอย่างน้อยมันก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วนะครับคงไม่มีสังคมที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดมีแต่สังคมที่เราจะต้องช่วยกันจับตามองให้มันดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับและนี่คงเป็นหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยที่เชื่อว่าอำนาจในการตรวจสอบและบริหารประเทศเป็นของประชาชนและวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์โสรัตน์มากๆครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ The Active Podcast คุณผู้ฟังสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางช่องทางต่างๆแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับYou are listening to the Active Podcast.